สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีบ้านนานาธมชาแนลเฮ็ดมองเรียกครบครับผมอันนี้บ่เฮ็ดแบบว่าตามพื้นที่ที่มีนะครับผมนี่แหละพื้นที่ที่เฮ็ดกบยังนิดน้อยอยู่บางตัวก็บ่ทันได้กันหางอยู่ไปซี่เพิ่นมาซี่มา200เดี๋ยวบ่เห็นหรอกครับเพราะว่าตัวนิดน้อยนี่แหละครับตัวทับนี่แหละอันนี้หางเพิ่นนี่กัดอยู่นี่แน่ๆนะเพิ่นขึ้นมาเต็มโคกอันนี้อาหารเม็ดมันยังเม็ดใหญ่อยู่เด้อสิเอาเม็ดน้อยๆก็ดีโอ้นมันเต็มเดี๋ยวมุ่งผลตัวใหญ่ๆมันหลายแล้วซื้อมา200ครับเห็ดบ่อบ่ใหญ่ดอกเอากระมังเห็ดอ่างน้ำใส่ให้มันเพราะว่าส่วนมากมันก็บ่ได้อยู่น้ำประจำดอกแต่ก็เอาทรายมาถมมันแดนเหล่นน้ำใส่เกินอ้อมไปแล้วก็มีอันนี้หมอมันอยู่ครับนะครับไม่ไผ่ทอนเนี่ยครับเนี่ยมีไผ่ทอนเนี่ยทั้งในปล่อยให้มันเป็นรูทะลุกันเพราะว่าเวลามันหาหมองส้นมันจะได้เลี้ยงเขาครับเลี้ยงเขาหูคอเนี่ยจะได้เลี้ยงเขาในหูคอร่องเรื่องเบิ้งครับมาอยู่บ้านได้เห็นงานอยู่ในกรุงเทพคือเก่าแล้วมาอยู่บ้านก็เลยร่องเรื่องเบิ้งหลายอย่างนะครับอันนี้เลี้ยงกบทั้งเลี้ยงกบทั้งเลี้ยงควายครับเอาไว้ทุกแนวเลยบ้านนี่ปลาก็จะเลี้ยงครับแต่ว่าเขาท่านนี่มาขายอยู่ซื้อปลาเลี้ยงอยู่อุปกรณ์ก็เตรียมไว้หมดเลยรอแต่ซื้อปลาอันนี้กบก็คือวัชรุก็นี่แหละผายางนี่กันมันปีนออกครับเพราะว่าถ้าเราใส่ผายางนี่มันเกาะบ่ได้ครับถ้ามีแต่ผักเขียวนะมันจะเกาะผักเขียวปีนขามไปได้ถ้าใส่ผายางนี่มันจะปีนบ่ได้ครับมันก็สิแล่นอ้อมล่องคลองล่องคลองนี่นี่แหละต้องเลี้ยงบ้างครับผมเพื่อประสบความสำเร็จฝนตกมากก็บ่ต้องย่านว่ามันสิออกถ้าฝนตกมากฝนก็ซึมลงนี่มันก็สิแล่นเล่นอ้อมอยู่นี่แหละครับน้ำเต็มกระมังมันก็สิซึมลงพื้นนั่นเพราะมันไปใส่บ่ได้แล้วเพิ่งเอามาเลี้ยงครับผมมื้อนี้วันแรกเพิ่งไปเอามาเลี้ยงอึ่งก็เลี้ยงได้อยู่แต่ว่าถ้าสิเลี้ยงอึ่งมันก็ต้องใส่ไส้หลายเติบพุ่นแล้วครับเพราะว่าอึ่งมันชอบไส้เนาะอันนี้สิได้ไปหาต้นไม้ต้นหยังมาปลูกนี่ครับปลูกเฮ็ดห่มเฮ็ดหยังให้มันอยู่เอาพักน้ำทงเท่านั้นแหละที่มันเกิดพี่กบสอบจักหน่อยพักกระแย่งเกิดก็จะเอาพักกระแย่งมาปลูกครับผมปลูกในนี่แหละเวลาขี้กระเดียนออกก็จะได้เก็บขี้กระเดียนมาปล่อยคนนี้เพราะว่าไส้ขี้กระเดียนมันชอบอยู่แล้วอยู่น้ำกันไปโอ้ก็จะคักเต็มอยู่ครับผมนี่แหละครับที่บ้านเฮานี่นะเฮ็ดก็สิพลิกผันชีวิตนะการทำมาหากินครับพื้นที่มีก็หลายก็เอาตามพื้นที่ที่จำกัดนี่แหละปลาก็สิเลี้ยงใช้องค์ครับผมองค์ก็มีอยู่ห่าง6หน่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ที่ได้จบไปสักนี้กันครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับ